ครับสวัสดีครับผมเป็นตัวแทนของบลจวันนะครับนําเสนอกองทุนที่น่าสนใจทั้งกองทุนที่เป็นแบบทั่วไปนะแล้วก็กองทุนลดหย่อนภาษีด้วยนะครับส่วนอีกกองทุนหนึ่งที่เป็นกองทุนหลักเป็นแฟลกชิพของบลจวันซึ่งแนะนํากันมานานแล้วนะครับก็คือตัวกองทุนเปิดวัน Ultimate Global Growth หรือว่าวัน UGG นะครับซึ่งวัน UGG เนี่ยเป็นกองทุนที่มีทั้งแบบที่เป็นปกติแล้วก็แบบที่เป็นลดหย่อนภาษีทั้ง SSF แล้วก็ IMF ด้วยนะครับชื่อจะต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไส้ในของกองทุนเหมือนกันนะครับก็เราก็จะลงทุนในกองทุนหลักที่ชื่อว่า Baillie Gifford นะครับ Worldwide Long Term Global Growth Fund ซึ่ง Baillie Gifford ตัวนี้เนี่ยเขาก็จะลงทุนแบบ Bottom Up พูดง่ายก็คือไปคัดเลือกหุ้นที่เขาสนใจแล้วก็ลงทุนในสัดส่วนที่ค่อนข้างเยอะต่อตัวนะฮะแล้วก็ถือการทุนเป็นระยะยาวๆไปเลยนะซึ่งอันนี้ก็เป็นปรัชญาหลักของการลงทุนของ Baillie Gifford ก็คือลงทุนระยะยาวในหุ้นทั่วโลกเป็นหุ้นที่มีการเติบโตพื้นฐานดีและก็ไม่จํากัดทั้งขนาดแล้วก็ประเทศที่หุ้นตัวนั้นมีการดําเนินงานอยู่นั่นเองนะครับสำหรับหุ้น10ตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นหุ้นที่เราอาจจะคุ้นหูกันเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็น Amazon นะครับ Nvidia ทางด้านเทคโนโลยีนะครับพินตั๋วก็เป็นหุ้นทางฝั่งจีนที่ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับผลประกอบการค่อนข้างประกาศออกมาดีนะครับมี Tesla นะครับ SML แล้วก็มี Kering ทั้ง SML แล้วก็ Kering ก็เป็นบริษัทที่อยู่ในยุโรปนะครับ SML เป็นผู้ผลิตเครื่องผลิตชิปหรือเครื่องผลิตไซมิคอนดักเตอร์อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เคอร์ริงก็คือสาวๆจะรู้อยู่แล้วก็คือเป็นผู้ผลิตนะครับแบรนด์สินค้าที่เป็นพวกกระเป๋าเป็นพวกแว่นตาต่างๆอย่างเช่นกุชชี่อย่างเช่นบาเลนเซียก้าอะไรพวกนี้ก็คืออันเดอร์เคอร์ริงตรงนี้นะครับแล้วก็หุ้นอื่นก็จะเป็นหุ้นที่เกี่ยวกับเฮลท์แคร์หุ้นเกี่ยวกับซอฟต์แวร์อย่างเช่นตัวแอลเซียนเทรดเดสแล้วก็เด็กซ์คอมนะครับก็จะเป็นหุ้น10ตัวหลักนะครับซึ่งกราฟนี้เนี่ยจะบอกว่าหุ้น10ตัวแรกของพอร์ตเนี่ยมีการเติบโตของรายได้แล้วก็ของกำไรคาดการณ์ในอีก12เดือนข้างหน้าเนี่ยค่อนข้างดีนะครับประมาณ30-60%แล้วก็ยังมีโอกาสที่จะมีอัพไซด์ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อีกประมาณ15-20%ในช่วงปีข้างหน้าด้วยซึ่งก็เป็นหุ้นที่มีพื้นฐานดีมีการก่อหนี้ค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็น่าจะเหมาะสมกับสภาวะที่ในปีหน้าเนี่ยดอกเบี้ยก็อาจจะยังทรงตัวระดับสูงไปตลอดอย่างน้อยก็คือครึ่งปีแรกเนี่ยดอกเบี้ยก็ยังคงสูงอยู่นะครับบริษัทที่มีการก่อหนี้ค่อนข้างน้อยมีเงินสดอยู่ในมือเยอะเนี่ยจะเป็นบริษัทที่มีโอกาสในการใช้เงินตรงเนี้ยในการลงทุนเพื่อสร้างการเติบโตได้ดีกว่าบริษัทที่มีการก่อหนี้เยอะๆนั่นเองนะครับซึ่งเป็นปรัชญาที่ทางกองทุนหลักของเราเนี่ยมีการคัดเลือกหุ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับถามว่าการลงทุนแบบเนี้ยของ Baillie Gifford เนี่ยเขาก็ไม่ได้ลงทุนแบบแช่ยาวนานๆไปเลยทีเดียวนะครับเขาก็มีการปรับเปลี่ยนพอร์ตข้างในพอร์ตอยู่พอสมควรทั้งการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนของหุ้นที่มีอยู่แล้วแล้วก็ลดการลงทุนของหุ้นที่อาจจะคิดว่าสะท้อนมุมมองที่เป็นบวกไปมากแล้วหรือว่าปัจจัยพื้นฐานเปลี่ยนเนี่ยทางกองทุนหลักของเราก็มีการตัดตัวสัดส่วนตรงนั้นทิ้งไปเหมือนกันครับหุ้นที่เพิ่มเข้ามาก็อย่างเช่นหุ้นแอดเย่นนะครับบริษัททําเกี่ยวกับ e-payments ในเนเธอร์แลนด์นะครับซีลิมิเต็ดนี้ทุกท่านอาจจะรู้อยู่แล้วเป็นเจ้าของช้อปปี้กับการีนานะครับแล้วก็บิออนเทคนะครับเป็นผู้ผลิตวัคซีนเจ้าใหญ่ครับร่วมกับไฟเซอร์นั่นเองนะครับขณะที่หุ้นอิลูมินาแล้วก็หุ้นเอ็นวีเดียเนี่ยเป็นอีก2ตัวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมีพื้นฐานที่ดีเพียงแต่ว่าหุ้นอิลูมินาเนี่ยอาจจะอยู่ในตลาดที่แข่งขันกันค่อนข้างเยอะนะครับผู้จัดการกองทุนหลักก็เลยมีการอัปเดตกับเรานะครับว่าเขามีการลดสัดส่วนของหุ้นอิลูมินาลงมาขณะที่เอ็นวีเดียเนี่ยเป็นหุ้นที่ดีมากๆในช่วงที่ผ่านมานะครับ AI ปรับตัวเพิ่มขึ้น Nvidia ประกาศงบดีมากๆนะครับบวกมาเกือบ100%เลยนะครับซึ่งทางกองทุนหลักของเราเนี่ยก็ยังมีความเชื่อมั่นในหุ้น Nvidia แล้วก็ถือเป็นหุ้นตัวแรกของพอร์ตเพียงแต่ว่า Nvidia เนี่ยด้วยราคาหุ้นที่มันปรับตัวเพิ่มขึ้นไปเกิน maximum limit ของเขาที่ประมาณ10%เนี่ยเขาก็เลยมีการตัดลดสัดส่วนของ Nvidia ลงมาแต่อย่างไรก็ตามก็ยังเป็นหุ้นเบอร์หนึ่งของพอร์ตอยู่เช่นเดิมนั่นเองนะครับนี่เป็นผลตอบแทนคาดหวังนะครับของกองทุนของตัวกองทุนหลักเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ11.6%ต่อปีขณะที่หุ้นโลกเนี่ยจะอยู่ประมาณ6%ต่อปีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นกองทุนหนึ่งที่สร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าตลาดหุ้นโลกประมาณ2 เท่าก็อันนี้ก็เป็นรายละเอียดของกองทุนนะครับของตัว IMF แล้วก็ SSF นั่นเองนะครับดูชื่อดีๆนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นกองทุนเดียวกันครับก็เราขออนุญาตแนะนํากองทุนลงทุนในหุ้นญี่ปุ่นแล้วก็หุ้น Global ทั้งโลกตัว1 UGGASSF และ 1UGE RMF นั่นเองครับก็เป็น3กองทุนนะครับที่บลจวันแนะนำในช่วงปลายปีนี้ครับขอบคุณครับ